รถไฟขนส่งสินค้าด่วนจีนลาวไทยมาเลเซียขบวนแรกได้ออกเดินทางจากนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อไปยังมาเลเซียถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมต่อการค้าระดับภูมิภาครถไฟขบวนแรกนี้มีทั้งหมด30ตู้บรรจุจอ LCD และรถยนต์พลังงานใหม่เดินทางด้วยเส้นทางรถไฟลาวจีนจากนั้นจะเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายรถไฟในสปป.ลาวและไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังพอร์ตแคลงเมืองท่าในมาเลเซียจากนั้นครับการเดินทางด้วยรถไฟเส้นทางดังกล่าวจะมายังประเทศไทยโดยจะใช้ระยะเวลา5วันและเดินทางไปยังมาเลเซียเป็นเวลา8วันซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งลงได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือจากเมืองซินโจวเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเส้นทางสายใหม่นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนเส้นทางรถไฟลาวจีนแต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนลาวไทยและมาเลเซียให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้การค้าระหว่างมณฑลเสฉวนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับรถไฟด่วนเส้นนี้จะยังช่วยลดทอนระยะเวลาในการขนส่งจากไทยไปยังตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอย่างเห็นได้ชัดจาก1สัปดาห์หากเป็นการขนส่งทางเรือเหลือเพียง 1-2 วันเท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AEC Connect